สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้พบกับคุณครูพัชระวายาลาภอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการเคลื่อนไหวแบบอยู game, muscle, es, called, ่กับท <wed Netherlands> ี่และการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับเรื่องนี้นะครับนักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนจะต้องรู้จะต้องวิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬานะครับการเคลื่อนไหวเพื่อการเล่นกีฬานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าการเคลื่อนไหวเพื่อการเล่นกีฬานะครับความหมายของการเคลื่อนไหวเพื่อการเล่นกีฬาคืออะไรนะครับ การเคลื่อนไหวนะครับการลื่นไหวของร่างกายหมายถึงการทํางานที่ประสานกันของระบบประสาทนะครับระบบกล้ามเนื้อระบบกระดูกและข้อต่อต่างๆนะครับที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งที่ต่อเนื่องของร่างกายนะครับการเคลื่อนไหวในร่างกายนะครับในการออกกําลังกายหรือว่าการเล่นกีฬาเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความแข็งแรงต่อกล้ามเนื้อนะครับและระบบโครงสร้างของร่างกายรวมไปถึงอวัยวะต่างๆที่ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญส่วนหนึ่งในการดํารงชีวิตของนักเรียนนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมนะครับสนทนาและตอบคําถามกับภูนะครับอ่าคำถามแรกนะครับนักเรียนชอบเล่นกีฬาชนิดใดบ้างครับอ่ามีคนตอบไหมครับขอคนตอบหนึ่งคนครับอ่ามีเพื่อนตอบมาแล้วนะครับเพื่อนชอบเล่นกีฬาฟุตบอลนะครับามีคําตอบอื่นไหมครับอ่าเพื่อนทั้งนี้ตอบมาแล้วครับเพื่อนชอบเล่นโยคะนะครับโอเคครับผม อ่าแล้วกีฬาที่นักเรียนชอบเล่นใช้ทักษะการเคลื่อนไหวอะไรบ้างครับอ่ากีฬาชนิดแรกเพื่อนตอบว่าฟุตบอลนะครับฟุตบอลใช้การเคลื่อนไหวในทักษะใดครับอ่าเพื่อนตอบไปแล้วนะครับเป็นการเคลื่อนไหวแบบเปลี่ยนทิศทางนะครับเป็นการเคลื่อนที่นะครับเป็นการเคลื่อนไหวประการเคลื่อนที่นะครับอ่าแล้วยูีโอคะแล้วครับ าโยคะคือการถูกต้องนะครับโยคะคือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นั่นเองครับต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนสังเกตภาพนะครับนักเรียนดูภาพนะครับภาพที่หนึ่งนะครับนักเรียนเห็นอะไรนักเรียนสังเกตเห็นอะไรคุณแม่และคุณลูกกําลังทําอะไรครับอ่าเยี่ยมมากเลยครับเพื่อนตอบมาแล้วนะครับก็คือเป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับเดี๋ยวนักเรียนมาสังเกตภาพที่สกันต่อเลยนะครับ อ่าในเรียนเห็นอะไรครับอ่าเยี่ยมมากเลยครับนักเรียนนะครับเพื่อนตอบมาแล้วนะครับเพื่อนเห็นการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นั่นเองครับอ่าต่อไปนะครับนักเรียนครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับ าการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่คืออะไรนะครับการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางของร่างกายเพื่อปฏิบัติก,ฯฯกิจกรรมต่างๆครับโดยที่นักเรียนจะไม่มีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายร่างกายจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะครับท่าทางการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ใช้ในกีฬาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถูกมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับลักษณะแรกนะครับก็คือการก้มตัวนะครับการก้มตัวเป็นการเคลื่อนไหวของส่วนลำตัวให้อยู่ในลักษณะ พับหรืองอนะครับเช่นนะครับถ้าเตรียมก่อนการปล่อยตัวในกีฬาว่ายน้ำนะครับนักเรียนสามารถดูได้จากภาพประกอบนะครับอาจจะมีการก้มตัวแต่ที่ปลายเท้านะครับเพื่อเตรียมตัวก่อนปล่อยนะครับก่อนออกสตาร์ทในกีฬาว่ายน้ำนะครับลักษณะที่2นะครับลักษณะที่2ก็คือการหมุนตัวนะครับการหมุนตัวก็คือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการพลิกหรือหันโดยมีเท้าและลําตัวเป็นจุดหมุนนะครับลักษณะคล้ายการบิดแต่เป็นการหมุนไปทั้งตัวนะครับเช่น การหมุนตัวในกีฬาสเก็ตน้ําแข็งนะครับนักเรียนสามารถสังเกตภาพได้นะครับเป็นการหมุนตัวนะครับโดยที่มีนะครับลำตัวและเท้าเป็นจุดหมุนนะครับลักษณะที่3ามนะครับก็คือการดันนะครับการดันก็คือเป็นการเคลื่อนไหวโดยใช้แรงกระทําต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับในทิศทางออกห่างจากตัวซึ่งตรงข้ามกับการดึงนะครับเช่น การดันายตรงข้ามนะครับในกีฬาอเมริกันฟุตบอลนะครับนักเรียนสามารถสังเกตภาพได้นะครับเป็นการดันให้ออกจากตัวห่างจากตัวนะครับต่อไปนะครับลักษณะที่4ี่นะครับการเหยียดนะครับการเหยียดก็คือเป็นการเคลื่อนไหวส่วนของลําตัวและข้อต่อต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่ตึงในทิศทางตรงกันข้ามกับการงอนะครับเช่นกีฬาชนิดใดบ้างครับอ่าเช่นกีฬานะครับกระโดดสูงนะครับการเหยียดตัวในกีฬากระโดดสูงนะครับ ต่อไปนะครับลักษณะที่5นะครับการบิดตัวนะครับการบิดตัวเป็นการเคลื่อนไหวส่วนของลำตัวให้หมุนไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับเช่นการบิดตัวในขณะเต้นในกีฬาลีลาสนะครับต่อไปนะครับนักเรียนวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะครับกิจกรรมของครูก็คือนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกเปรียบเทียบกีฬา2ชนิดนะครับที่ใช้ในการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับที่มีลักษณะเดียวกันนะครูจะมา ให้นักเรียนเนี่ยช่วยวิเคราะห์นะครับว่ามีกีฬาชนิดใดบ้างนะครับ่าลักษณะแรกนะครับการก้มตัวนะครับนักเรียนมาช่วยครูวิเคราะห์กันนะครับว่ามีกีฬาชนิดใดบ้างครับที่ใช้การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ในลักษณะก้มตัวครับอ่ามีเพื่อนตอบมาแล้วนะครับกีฬากีตานั่นเองครับเราก้มตัวตอนไหนครับกีฬากีตานะครับกีตาก็คือเราจะก้มตัวนะครับในกรณีการออกสตาร์ทนะครับต้องก้มตัวนะครับออกสตาร์ทเพื่อ เตรียมถีบตัวให้วิ่งไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดนะครับแล้วกีฬานะครับกีฬาชนิดใดที่ใช้การก้มตัวอีกครับอขอคนตอบนะครับมีเพื่อนตอบมาแล้วนะครับกีฬาสนุกเกอร์นั่นเองนะครับเพราะว่ากีฬาสนุกเกอร์นะครับจะต้องมีการก้มนะครับเพื่อแทงลูกนะครับในลักษณะการงอตัวให้ขนานกับพื้นเพื่อแทงสนุกเกอร์นะครับถ้าเราไม่ก้มตัวเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเขาเรียกว่ามองไม่เห็นลายในการแทงครับว่าจะให้ลูกเนี่ย ไปในทิศทางใดไปทางทิศทางซ้ายหรือทิศทางขวาเราจะต้องก้มตัวนะครับเพื่อจะให้เห็นลายนะครับในการแทงสนุกเกอร์นั่นเองครับต่อไปนะครับลักษณะการหมุนนะครับนักเรียนคิดว่ากีฬาชนิดใดเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ในลักษณะการหมุนบ้างครับขอคนตอบนะครับอ่าเยี่ยมมากเลยนะครับกีฬาทุ่มน้ําหนักนั่นเองนะครับกีฬาทุ่มน้ําหนักนะครับเป็นการหมุนตัวโดยใช้เท้านะครับเป็นจุดหมุนเพื่อส่งแรงเหวี่ยงในการทุ่มนะครับ โอเคนะครับแล้วกีฬาอะไรที่ใช้การหมุนเหมือนกับกีฬาทุ่มน้ําหนักอีกครับขอคำตอบนะครับยอดเยี่ยมมากเลยครับนักเรียนนะครับก็คือกีฬาเทควันโดนั่นเองนะครับกีฬาเทควันโดใช้การหมุนลักษณะใดนะครับใช้การหมุนในกรณีนะครับการหมุนตัวโดยใช้ปลายเท้าเป็นจุดหมุนเพื่อส่งแรงในการถีบหรือการเตะนะครับเพื่อจะได้ทําแต้มได้อย่างแม่นยํานั่นเองครับ ต่อไปนะครับนักเรียนการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ในลักษณะการดันนะครับมีกีฬาอะไรบ้างครับนักเรียนมีเพื่อนไหมมีเพื่อนตอบไหมขอคนตอบหน่อยครับอาเก่งมากเลยนะครับก็คือเพื่อนตอบมาว่ากีฬายกน้ําหนักนั่นเองนะครับเรามาดูกันว่ากีฬายกน้ําหนักเนี่ยออกแรงดันนะครับแบบไหนนะครับเป็นการออกแรงดันยกวัตถุให้ลอยขึ้นสูงและออกห่างจากตัวเองนั่นเองนะครับอแล้วนักเรียนคิดว่ามีกีฬาอะไรครับที่ใช้ลักษณะการดันครับ ขอคนตอบนะครับอ่าเยี่ยมมากเลยนะครับเพื่อนตอบมาแล้วกีฬาซูโม่นั่นเองนะครับเป็นการออกแรงดันซึ่งกันและกันเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับออกจากสนามนะครับต่อไปนะครับลักษณะต่อไปก็คือการเหยียดนะครับอ่าข้อนี้การเหยียดนักเรียนนึกถึงกีฬาใดบ้างครับอ่านึกออกมาห้ติ๊กตอกติ๊กตอกยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเพื่อนตอบมาแล้วกีฬายิมนาสติกลีลานั่นเองนะครับกีฬายิมนาสติกลีลาเป็นกีฬาทําให้ลําตัวนะครับและข้อต่อเหยียดตึง จนถึงแอนนะครับเพื่อความอ่อนช้อยและความสวยงามนั่นเองนะครับอ่าและมีกีฬาอีกไหมที่ใช้ลักษณะการเหยียดนะครับขอคำตอบนะครับอ่ายอดเยี่ยมมากเลยครับกีฬาค้ำถ่อนะครับเป็นการเหยียดลําตัวในจังหวะที่ต้องส่งแรงจากไม้ค้ำเพื่อให้ตัวลอยสูงขึ้นเพื่อให้สามารถนะครับกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้นั่นเองครับต่อไปนะครับนักเรียนการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับในลักษณะของการบิดตัวนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่ามีกีฬาอะไรบ้างครับ ช่วยคุณน่อยขอคําตอบหน่อยครับเก่งมากเลยลูกนะครับเพื่อนตอบมาแล้วนะครับการบิดตัวในกีฬากอล์ฟนั่นเองนะครับเป็นการบิดตัวเพื่อช่วยส่งแรงในการตีลูกนั่นเองนะครับอ่าแล้วมีกีฬาอะไรอีกครับอ่าขอคำตอบหน่อยครับหนึ่งสองสามอ่าเยี่ยมมากเลยลูกนะครับเพื่อนตอบมาแล้วนะครับก็คือกีฬาเบสบอลนั่นเองครับนะกีฬาเบสบอลบิดตัวยังไงนะครับกีฬาเบสบอล เป็นการบิดตัวเพื่อส่งแรงในการปลาลูกเบสบอลนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเรียนมานะครับเดี๋ยวครูจะสรุปคร่าวๆให้นักเรียนฟังว่าการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่คืออะไรนะครับการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับก็คือการทํากิจกรรมหรือว่าการปฏิบัติกิจกรรมที่ร่างกายของนักเรียนนะครับไม่มีการเคลื่อนที่นะครับก็คืออยู่กับที่นั่นเองโดยถ้ามีการหมุนก็คือใช้ลําตัวใช้ขาเป็นจุดหมุนนะครับ แต่จะไม่มีการเคลื่อนที่ออกไปทางซ้ายทางขวานะครับจะเป็นการอยู่นิ่งๆนะจ,จุดที่ตัวเองยืนอยู่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับหมายถึงอะไรนั่นเองนะครับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะท่าทางของนักเรียนนะครับจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่จากด้านซ้ายไปด <Jing le. S 2> ้านขวาด้านหน้าไปด้านหลังนะครับซึ่งท่าทางการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับใช้เล่นกีฬาดังต่อไปนี้นะครับ เรามาดูลักษณะที่1นะครับก็คือการเดินนะครับการเดินเป็นการเคลื่อนที่โดยการก้าวเท้าสลับกันซ้ายและขวานะครับขณะก้าวเท้าเดินข้างใดข้างหนึ่งอยู่บนพื้นนะครับเท้าอีกข้างจะพ้นพื้นเสมอนะครับซึ่งเป็นทักษะในการเล่นกีฬาชนิดใดบ้างนะครับตัวอย่างก็คือการเดินเลี้ยงลูกบาสเกตบอลนั่นเองนะครับลักษณะต่อไปนะครับก็คือการวิ่งนะครับการวิ่งเป็นการเคลื่อนที่โดยการใช้การก้าวเท้านะครับแต่เป็นการก้าวสลับ ต่างจากการเดินนะครับการวิ่งเป็นการก้าวสลับแบบรวดเร็วนะครับส่วนใหญ่จะใช้ปลายเท้าในการสัมผัสพื้นนะครับซึ่งขณะวิ่งเนี่ยเท้าทั้งสองข้างจะลอยเหนือพื้นนะครับปลายเท้าจะสูงนะครับตัวอย่างของการวิ่งนะครับจะใช้ในการวิ่งในกีฬาประเภทลู่นั่นเองครับต่อไปนะครับลักษณะที่3าก็คือการกระโดดไปในทิศทางต่างๆนะครับ เป็นการเคลื่อนที่โดยใช้เท้าทั้งสองถีบขึ้นนะครับจากพื้นนะให้ตัวเราเนี่ยลอยสูงขึ้นจากพื้นไปในทิศท,ทางที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นทิศท,ทางด้านหน้านะครับทิศท,ทางด้านหลังด้านซ้ายและด้านขวานะครับเป็นทักษะที่นําไปสู่การเล่นกีฬาดังต่อไปนี้นะครับตัวอย่างก็คือการกระโดดในกีฬากระโดดไกลนั่นเองครับต่อไปนะครับักเรียนครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทนํา1กิจกรรมนะครับ กิจกรรมของครูก็คือนะครับให้นักเรียนเลือกเปรียบเทียบกีฬาสองชนิดนะครับที่ใช้การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ในลักษณะเดียวกันนะครับอ่าเรามาดูชนิดแรกกันนะครับว่ากีฬาที่ใช้การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ในลักษณะการเดินมีกีฬาชนิดใดบ้างครับอ่าครูขอเพื่อนมาตอบหน่อยมีคนตอบไหมครับอ่ายกมือได้เลยครับเยี่ยมมากลูกนะครับเพื่อนตอบมาว่ากีฬามวยไทยนะครับอ่ากีฬามวยไทย นะครับเราจะใช้การเดินในการเล่นกีฬามวยไทยอย่างไรนะครับอ่ากีฬามวยไทยนะครับเป็นการเคลื่อนไหวนะครับแบบเคลื่อนที่ในลักษณะของการเดินจะใช้ในการก้าวย่างท่าลำและท่าตีต่างๆบนเวทีนั่นเองครับอ่าแล้วกีฬามวยไทยเปรียบเทียบกับกีฬาชนิดใดได้บ้างครับแต่ขอคนตอบหน่อยครับข้อนี้อ่าเยี่ยมมากเลยนะครับเพื่อนบอกว่ากีฬากีทาประเภทเดินทนนั่นเองนะครับนะกีฬากีทาประเภทเดินทนนะครับเป็นการ ก้าวเดินโดยที่เท้าข้างใดข้างหนึ่งอยู่บนพื้นและเท้าอีกข้างลอยพ้นจากพื้นนั่นเองครับต่อไปนะครับกีฬาที่ใช้การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ในลักษณะของการวิ่งนะครับอ่าครูขอคนตอบหนึ่งคนครับข้อนี้ครับนักเรียนคิดว่ามีกีฬาชนิดใดบ้างครับที่ใช้การเคลื่อนไหวแบบการวิ่งครับอ่าเยยะมากเลยนะครับเพื่อนตอบมาแล้วว่ากีฬายิมนาสติกนะครับอ่าเรามาดูกันว่ากีฬายิมนาสติกเนี่ยนะครับมีการวิ่งในลักษณะใดบ้างนะครับ กีฬายิมนาสติกเป็นการก้าวเท้าสลับกันอย่างมั่นคงและรวดเร็วเพื่อส่งแรงในการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางหรือว่ากระโดดขึ้นบาโหนต่างๆนั่นเองครับต่อไปนะครับมีลักษณะใดอีกครับที่ใช้การเคลื่อนไหวแบบการวิ่งครับขอคนตอบนะครับยอดเยี่ยมมากเลยครับนักเรียนการเคลื่อนไหวในกีฬาเทนนิสนั่นเองนะครับเป็นการก้าวเท้า ยาวๆและรวดเร็วในลักษณะสไลด์ข้างนะครับวิ่งลักษณะสไลด์ข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับเพื่อรับลูกจากฝ่ายลุกนั่นเองครับอ่ะต่อไปนะครับเรียนการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ในลักษณะของการกระโดดไปในทิศทางต่างๆนะครับอ่าเรียนมีกีฬาชนิดใดบ้างนะครับมาเปรียบเทียบนะครับหรือว่านึกถึงกีฬาชนิดใดบ้างครับขอคนตอบหน่อยครับอ่ะเก่งมากเลยลูกนะครับเพื่อนตอบมาแล้วนะครับก็คือกีฬาแบดมินตันนั่นเองนะครับอ้าวแล้วกีฬาแบดมินตัน นะครับมีการกระโดดไปในทิศทางต่างๆอย่างไรนะครับกีฬาแบดมินตันนะครับมีการกระโดดนะครับกระโดดเพื่อที่จะทําการตีลูกหรือตบลูกนะครับเท้าทั้งสองข้างเนี่ยจะกระโดดลอยขึ้นเหนือพื้นนะครับและตีลูกหรือรับลูกในทิศทางต่างๆนั่นเองนะครับอ่าและกีฬาชนิดที่สองล่ะครับนักเรียนนึกถึงกีฬาอะไรบ้างครับที่ใช้การกระโดดไปในทิศทางต่างๆอ่าเก่งมากเลยครับเพื่อนตอบมาแล้วกีฬาวอลเลย์บอลนั่นเองนะครับ กีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยมีลักษณะการกระโดดไปในทิศทางต่างๆอย่างไรครับอ่ากีฬาวอลเลย์บอลเป็นการนะครับกระโดดนะครับในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการกระโดดด้วยเท้าข้างเดียวนะครับหรือว่าการกระโดดด้วยเท้าสองข้างนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการกระโดดเพื่อเสิร์ฟลูกหรือว่าการกระโดดเพื่อตบลูกนั่นเองครับ นักเรียนครับต่อไปนะครับครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทําอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็ค um ือครูจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับที่ใช้ในการเล่นกีฬาว่ามีหลักในการปฏิบัติอย่างไรนะครับอ่ามีใครตอบได้ไหมเอ่ยขอคนตอบหน่อยครับอ่านักเรียนมีเพื่อนตอบไปแล้วนะครับว่าหลักในการปฏิบัตินะครับในการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ก็คือการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเดินนะครับการวิ่งหรือว่าการกระโดดในทิศทางต่างๆนะครับจากด้านซ้ายไปด้านขวาด้านหน้าไปด้านหลังนั่นเองครับผมอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากเราเรียนเรื่องการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่แล้วก็การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่มาแล้วนะครับนักเรียนมองเห็นสิ่งที่แตกต่างกันหรือว่าสิ่งที่เหมือนกันอย่างไรบ้างครับอ่าถ้านักเรียนไม่รู้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่า การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่แล้วก็การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่มีความเหมือนและความต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูกันอย่างแรกนะครับความเหมือนนะครับของการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนที่ก็คือทั้ง2แบบนะครับนะมีการเคลื่อนไหวร่างกายเหมือนกันหมดนะครับนี่คือความเหมือนกันนะครับส่วนความต่างก็คือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ก็คือร่างกายจะไม่มีการขยับไปไหนนะครับจะยืนอยู่กับที่เท่านั้นนะครับ ในลักษณะของการก้มการนั่งการงอตัวการบิดตัวนะครับส่วนการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ก็คือการเปลี่ยนทิศทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งะครับนะไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการกระโดดนะครับอ่านี่คือสิ่งที่ต่างกันนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับอ่านักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับ สัปดาห์นี้นะครับไปหลากหลายมากมายนะครับในสัปดาห์หน้านะครับักรครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวแบบมีอุปกรณ์นะครับนะแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ